วันนี้บอลจะพาทุกคนไปกินร้านกล้วยทูบที่คนต่อคิวเยอะมากกันที่ตลาดหน้าเซนจูรี่กันหลายๆคนอาจยังไม่รู้นะครับว่าบอลชอบกินกล้วยทูบมากแต่บอลไม่ค่อยได้ลงเลยซึ่งร้านนี้บอลเดินผ่านหน้าร้านเขานะครับแต่บอกเลยนะครับว่ากลิ่นกล้วยและกลิ่นน้ำราเขาคือหอมมากอันนี้บอลบอกให้เขาจุ่มน้ำราแบบนี้มาเลยนะตัวกล้วยของร้านนี้กินเข้าไปแล้วคือไม่ฝาดนะครับจะมีความนุ่มแล้วก็หอมส่วนตัวน้ำราของเจ้านี้จะมีรสชาติเค็มน้ำหวานตาร้านนี้กินเพลินแบบเดียวคือหมดถุงเลย